ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรนะให้เราปรารภความเพียรให้มากนะในองค์ธรรมอิทธิบาททั้งสี่นะเป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จฉะนั้นเราต้องใส่ใจในการปฏิบัติธรรมฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรพิจารณาเวลานี้ใจของเราอยู่กับกายเวลานี้ใจของเรามีภาวนาน้อมเข้ามาเห็นมีสติระลึกได้ขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกปรารภความเพียรวิริยะลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะทำความเพียรทุกลมหายใจใจจะคิดนึกอะไรนะเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองนะใจจะไปลอยไปสู่อดีตนะเราก็มีสติรู้เท่าทันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทใจจะล่องลอยไปสู่อนาคตนะเราก็ดึงกลับมาให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะใจเราอยู่กับธรรมใจเราก็สงบนะผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษานะรักษากายให้เป็นบุญรักษาใจให้เป็นบุญเราก็เจริญบุญทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานอย่านั่งหลับอย่าขี้เกียจขี้ค้านปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยไปที่อื่นต้องมีความอดทนมีความภาคความเพียรฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจต้องใส่ใจในการปฏิบัติธรรมจัดท่านั่งให้ดีนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงให้เห็นกายตนเองนุ่งห่มขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีมีสีนะพอมีสันฐานยาวแล้วเราก็ตัดนะมีลักษณะอย่างไรกำหนดดูนะพิจารณาไปด้วยนะเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้ใจเราเป็นบุญให้ใจเราเกิดสติเกิดปัญญาน้อมเข้ามาดูเล็บตัวเองพิจารณาให้มากนะปรารภความเพียรให้เห็นเล็บตนเองกำหนดดูที่นิ้วโป้งมือขวานะที่เรานั่งสมาธินะเล็บนิ้วโป้งมือขวากับนิ้วโป้งมือซ้ายชนกันแล้วก็หลับตาเห็นเล็บตนเองมีลักษณะอย่างไรมีสันฐานสั้นยาแบบไหนนะเล็บก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั่นเองเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเราตัดเล็บมาตั้งแต่เล็กจนโตเล็บที่ตัดไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนทิ้งเองเอาไม้กวาดมากวาดแล้วก็ไปทิ้งด้วยการที่เราตัดเองทิ้งเองแล้วเราก็ไม่เคยหวงแหนใยดีกับเล็บที่ตัดเราทิ้งไป
ะตัดวินาทีนั้นเราก็ทิ้งไปนะไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นของเรานะไม่มีใครอยากได้เจ้าของเองก็ไม่อยากได้นะแถมยังรังเกียจนะตัดแล้วเสร็จเล็บนะติดอยู่ตามผ้านะเราก็ต้องสะบัดทิ้งถ้าเสร็จเล็บกระเด็นลงไปภาชนะอาหารเราก็ต้องหยิบออกลองกำหนดดูว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่นานนะต้องคอยดูแลรักษาตัดเป็นประจำที่สุดเป็นอนัตตาอนัตตาในที่นี้คือเราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนนะกำหนดดูนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้านะเราก็กำหนดเพ่งพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บวิหารติมีใจจดจ่อนะอยู่กับกายตนเองณขาเล็บณขาเล็บให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนะพยายามน้อมเข้ามาดูยิ่งคนเฒ่าคนแก่นะเล็บก็งอกออกมาไม่ได้ตัดนะเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ต้องไปดูแลนะช่วยตัดให้ท่านบ้างนะเราคนหนุ่มคนสาวเนี่ยตัดอยู่เป็นประจำนะกลัวเล็บจะยาวมีซอกเล็บมีของปฏิกูลตกค้างนะใครๆก็ว่าสกปรกตัวเองก็ว่าสกปรกนะยิ่งเวลานี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะเราก็ต้องระวังรักษาอย่าได้ประมาทมันดูแลตนเองดูแลคนในบ้านดูแลพ่อแม่ของเจ้าของด้วยพอไม่เห็นเล็บตนเองแล้วก็คิดถึงคนที่มีพระคุณกับเราผู้ซึ่งให้ชีวิตเราให้กำเนิดเรานะท่านก็มีเล็บเหมือนกันนะเราก็คิดกตัญญูกตเวทีนะเราก็เห็นใจตัวเองนะมีภาระต้องคอยดูแลเล็บตัวเองคนเฒ่าคนแก่นะเขาก็มีภาระแต่เรี่ยวแรงไม่มีนะเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะต้องกลับไปดูแลท่านนะเห็นเล็บตนเองแล้วก็มีสติมีปัญญาอบรมสั่งสอนจิตใจเจ้าของได้นะเห็นบุญเห็นบาปเห็นเล็บตนเองแล้วราคะก็น้อยลงโทสะก็น้อยลงเมตตาก็เกิดขึ้นนะพึงกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันก็คือของที่อยู่ในปากนะแปรงฟันทุกวันนะตอนเช้าตื่นนอนมาก็รีบแปรงเพราะว่ามีสีมีกลิ่นนะแปรงฟันแล้วทุกวันนะพอสายนะก่อนนอนก็ต้องแปรงอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอยู่กับน้ำลายเศษอาหารตกค้างนะมีสีมีกลิ่นสีของฟันก็น่ารังเกียจมีกลิ่นอยู่กับน้ำลาย อยู่กับเศษอาหารก็มีกลิ่นเจ้าของเองก็รังเกียจต้องเอายาสีฟันแปรงสีฟันแปรงฟันบ้วนปากทำความสะอาดทุกวันเวลานี้เรามานั่งสมาธินะมาเจริญสติเจริญปัญญาแล้วก็เอากรรมฐานนะเอากายตนเองเป็นกรรมฐานน้อมเข้ามาดูฟันภายในปากกำหนดไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตานะใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาดูมีสีมีกลิ่นนะฟันเป็นซี่มีลักษณะอย่างไรเป็นอนิจจัง
เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ผุพังปวดฟันได้เป็นอนัตตาเราเพียงแค่อาศัยนะเวลาฟันผุขึ้นมาเป็นทุกข์อย่างมากนะต้องไปถอนทิ้งเวลานี้ฟันในปากก็ไม่เท่าเก่าแล้วนะหายไปหลายซี่นะที่ถอนทิ้งไปก็ไม่มีใครเสียดายนะถ้าอยู่ไว้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากมายนะพอถอนออกไปแล้วฟันที่ผุก็หายไปนะเรากำหนดดูตัวตนเราแท้ที่จริงก็เพียงแค่อาศัยนะไม่ต่างอะไรกับฟันอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะฟันมาทีหลังตอนเราเกิดมาฟันยังไม่มีนะพอโตมาหน่อยฟันแท้จึงเกิดเกิดมาแล้วตอนนี้หายไปแล้วต่อไปตัวเราก็เหมือนกับฟันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันนะผุพังตลอดเวลาไม่นานนะฟันในปากมาทีหลังก็ยังจากเราไปต่อไปตัวเราเองก็ต้องจากไปไม่ต่างอะไรกับฟันฟันเป็นอนิจจังฟันเป็นทุกขังฟันเป็นอนัตตาตัวเราก็เช่นกันนะเราต้องคิดไว้ล่วงหน้านะเผื่อใจไว้จะได้ไม่ประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลกลัวว่าเราจะไม่ทันเวลานะจะเหมือนกับฟันผุพังแล้วเขาก็ไม่เก็บไว้นะเขาเอาเราไปเผาแน่ไปเผาแล้วเราก็เป็นขี้เถ้าไปเราก็จะไม่ได้อะไรนะเหมือนฟันที่เราทิ้งไปเนี่ยไม่มีใครอยากได้นะอยู่ในปากของเรายังไม่อยากได้ต่อไปฟันก็สอนใจเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีผุพังแล้วไม่มีใครเก็บไว้ให้นะก็ต้องทิ้งไปเป็นดินน้ำลมไฟเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามาทำสติทำสมาธิเห็นฟันเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราจะไม่ประมาทนะจะรีบทำบุญจะกลัวบาปนะอะไรเป็นบาปแล้วไม่ทำอะไรเป็นบุญแล้วต้องรีบนะวันคืนล่วงไปชีวิตเราก็หมดไปฟันในปากก็ล่วงไปนะเรี่ยวแรงก็หมดไปนะเราจะทำบุญได้มากสักเท่าไหร่นะมีแต่จะหมดไปนะลองกำหนดพิจารณาดูทันตาฟันเป็นของสวยงามหรือว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขเรายึดไว้ได้หรือว่าเรายึดไว้ไม่ได้นะคำตอบก็อยู่ที่ฟันนะเราก็หาคำตอบได้นะธรรมะก็อยู่ในกายเรานี่เองนะพระองค์เอาหลักคำสอนอยู่ที่กายเรานี่เองเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเจ้าของนั่งหลับตาเกิดตาสติตาปัญญาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายตัวเองทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่เรานุ่งห่มผ้ามาปิดบังกายตนเองพอผิวหนังบอบบางถูกลมก็เย็นถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมีมดมีแมลงมาไต่มาตอมผิวหนังก็ระคายเคืองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผ้าที่เรานุ่งห่มต้องซักเพราะว่ามีกลิ่นถูกผิวหนังมีเหงื่อมีไข่ผ้าที่เราซักแล้วสะอาดมาถูกผิวหนังแล้วก็กลายเป็นของไม่สะอาดอาบน้ำทุกวันซักผ้าทุกวันสาเหตุก็เกิดจากผิวหนังของตนเอง
เป็นของไม่สะอาดเป็นอสุภะมีกลิ่นมีสีมีเหงื่อมีไข่เป็นอนิจจังหนุ่มสาวก็ดูดีพออายุมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์เหี่ยวย่นพอเราแก่เจ็บตายไปผิวหนังเอาไปเผาไม่มีเป็นขี้เถ้าไปตัวเราอยู่ได้เพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองเราจะบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะยึดไว้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้นะเราก็ลองวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับผิวหนังตนเองตะโจหนังตะโจหนังนะให้เราพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาเป็นอนิจจังพิจารณาเป็นทุกข์พิจารณาเป็นอนัตตาธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะธรรมะอยู่ที่กายผิวหนังนี่เองนะแล้วก็น้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังนะเอากาย32เนี่ยนะที่พ่อแม่ให้มาตอบแทนนะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะบุญที่เราทำท่านก็ได้นะถ้าท่านจากไปแล้วเลือดเนื้อผมขนเล็บฟันหนังก็ยังเป็นของท่านนะสายธาตุสายธรรมท่านก็ได้บุญจากเราจากการที่เรามาบวชท่านจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาท่านก็ได้เพราะว่าเป็นของท่านอยู่แล้วนั้นบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาตั้งใจมาดูผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราแยกออกไปผมแยกออกไปส่วนหนึ่งขนแยกออกไปส่วนหนึ่งเล็บแยกออกไปฟันแยกออกไปลอกผิวหนังออกไปมีเนื้อมีเอ็นกายเราเป็นของปฏิกูลอสุภะมีเนื้อมีเอ็นถ้าเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเอาเวลานี้ลองกำหนดดูที่เรานั่งเป็นทรงเป็นองค์พระขัดสมาธิได้ก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกนะเป็นโครงนั่นเองนะถ้าเราไม่มีโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยก็เหมือนผ้าไม่มีตัวกองไว้นะกายเราก็เช่นกันถ้าไม่มีโครงร่างโครงกระดูกก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะก็กองเอาไว้เหมือนกับผ้าไม่มีตัวนะก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้เวลานี้ลองกำหนดดูนะที่ศีรษะก็มีหัวกะโหลกนะที่ตาก็เป็นโพรงที่จมูกก็เป็นโพรงเช่นกันนะขากรรไกรบนขากรรไกรล่างเราก็นึกว่าสวยงามแท้จริงก็เป็นอสุภะนั่นเองนะกำหนดดูที่คอมีกระดูกเป็นข้อๆนะเรียงกันมากระดูกหายปลาที่หัวไหล่กระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกแขนนะกำหนดดูลำตัวเราก็มีซี่โครงที่เราเห็นซี่โครงในตลาดนะตัวเราก็คล้ายกันนะถ้าเราแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปภายในกายเราก็มีซี่โครงเป็นซี่นะกระดูกสันหลังก็ร้อยรัดลงมาเป็นข้อๆกันไปเรานั่งอยู่ก็มีกระดูกก้นกบกระดูกเท้ากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกนิ้วเท้ากระดูกฝ่าเท้าร่างกายของเรานี้มีโครงร่างโครงกระดูกเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราทำสติให้มากวิหารติมีใจจดจ่อให้มากนะความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงทิฏฐิมานะความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปทานนะก็จะได้เบาบางลงบ้างนะกำหนดดูเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปภายในกายก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีกระเพาะมีลำไส้มีอาหารเก่าอาหารใหม่
นะล้วนแล้วแต่เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นธาตุดินนะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดน้ำไขข้อมันสมองนะน้ำมูดร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะส่วนเหลวก็คือมีอยู่ในกายเราน้ำเลือดน้ำเหลืองนะมีธาตุลมเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทำให้ร่างกายพยุงเลือดลมก็เดินนะชีวิตเราก็อยู่ได้แค่ลมนี้เองนะมีลมภายในกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดผ่านกายเรานะตัวเราก็มีเท่านี้เองมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเวลาคนตายไปแล้วตัวก็เย็นแขนขาเขาก็มีหน้าตาเขาก็มีนะจะนุ่งห่มผ้ายังไงตัวเขาก็เย็นเพราะว่าธาตุไฟเขาดับนะเขามีแต่ดินน้ำลมไม่มีไฟแล้วนะก็ไม่มีใครอยากได้นะพอธาตุไฟดับแล้วคนก็กลัวนะไม่กล้าจับนะจะเป็นใครใครก็กลัวลองนึกถึงตัวเองนะเวลาเราตายไปบ้างนะธาตุไฟก็หายไปก็เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเขาก็ไม่เก็บไว้นะคนตายแล้วแก่เจ็บตายแล้วก็เอาไปเผาหมดนะเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปนะตัวเราแท้ที่จริงแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟนี่เองนะแล้วก็สอนใจทุกวันนั่งสมาธิทุกวันนะให้ใจเรานั้นมีสติมีปัญญานะให้เห็นกายเราเป็นอสุภะนะวิหารติใจจดจ่อเห็นเวทนาของเจ้าของเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีนั่งแล้วเป็นสุขเวทนาเป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์นั่งแล้วเฉยๆเวทนาเป็นอุเบกขานะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันร่างกายของเรากาย32เราพิจารณาแล้วเป็นรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟยังไม่มีตัวตนเวทนาที่เป็นทุกข์เราจะยึดไว้ได้อย่างไรนะเหตุผลที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยนะก็มีเหตุผลสอนใจตัวเองมีทุกข์แล้วเราก็กำหนดนะกำหนดแล้วก็พิจารณาหาเหตุนะเหตุของทุกข์นั้นก็คือสมุทัยสมุทัยคือตัณหากามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาสมุทัยคืออุปทานยึดว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นของเรานะเรามีทุกข์แล้วก็มีปัญญาอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเนี่ยเหมือนแสงสว่างมาให้ใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวลานี้เราปวดเราเมื่อยก็ดีเราก็กำหนดดูนั่งแล้วเบาสบายแล้วก็อย่าไปยินดีนั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วก็ไม่ไปขัดเคืองสุขทุกข์ราคาเดียวกันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็เป็นอนัตตาทุกข์ก็เป็นอนัตตาเช่นกันเราอย่าไปยึดอย่าไปหลงเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาทำใจของเราให้เห็นวิหารติมีใจจดจ่อทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นเองแล้วก็เห็นทุกข์แล้วก็เกิดประโยชน์เห็นเวทนาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาอย่าไปหวั่นไหววิหารติในกายเวทนาจิตเวลานี้จิตเจ้าของอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับใจเจ้าของมาดูใจมาดูอารมณ์ตัวเองมาดูใจเจ้าของน้อมเข้ามาดูนะถ้าคนไหน
นั่งใจลอยนั่งปวดเมื่อยนะนั่งแล้วไม่สงบก็พึงรู้ว่าขาดสตินั่นเองถ้าคนไหนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มาเลื่อนเลงในธรรมนะมีความสงบปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ริมรสธรรมะมาเห็นจิตตัวเองคิดนึกอะไรคนปฏิบัติธรรมก็จะเห็นจิตตัวเองคิดนึกอะไรนะคิดไม่ดีนะแล้วก็เพียรละอย่าให้ใจเรานั้นปรุงแต่งสังขารให้ทุกเรานั้นทำร้ายใจเราทุกไม่ดีเราก็เพียรละนะคิดอยู่ล่ำไปนะแล้วก็เห็นความคิดตัวเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องใหม่ก็ดีนะก็ปรุงแต่งให้เราเป็นทุกข์นั่นเองนะแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปคนมาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เห็นความคิดตัวเองแล้วก็เกิดปัญญานะคอยดูแลรักษาใจตัวเองไว้ให้มีสติให้มีสมาธินะมีปัญญาคอยเหมือนแสงสว่างนะให้ใจของเราเนี่ยไปถูกทางนะทำความรู้ทำความเห็นวิหารตินะจดจ่อในธรรมทำในที่นี้ก็คือสิ่งที่เห็นอยู่นะอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเรานี่เองนะเห็นธรรมในตัวเรานะกายเวทนาจิตธรรมนะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอกุศลคือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีทิฏฐิมานะทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองเราก็เห็นพิจารณารู้จักนะธรรมะของพระเจ้านั้นให้เราละบาปนะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลเราก็เพียรละธรรมที่เป็นกุศลนะเป็นบุญก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาขี้คายความโลภโกรธหลงออกบ้างอันนี้ก็เป็นบุญที่เราได้ทำจะมากจะน้อยนะให้เรามีความภาคความเพียรมาจากนี้ไปนะให้เราทำความรู้สึกตัวให้เห็นกายตัวเองนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะนะอาตาปีปารภความเพียรก็พอสมควรกับเวลามาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาดูสำรวจดูกายตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนุ่งห่มผ้าแบบไหนกายสงบกายก็เป็นบุญสำรวจใจเจ้าของดูใจเราคิดนึกอะไรบ้างใจเราสงบปฏิบัติอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังในกาย32อยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมในมาสติปัฏฐาน4นะแล้วก็มีอิทธิบาททั้ง4นะเป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จนะแล้วก็ได้ปรารภความเพียรนะสำรวจดูใจตัวเองว่าสงบมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่าใจเราไม่สงบเลยนะก็ได้เห็นจิตเห็นใจเจ้าของเอาจากนี้ไปนะให้เรากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราทำสมาธิเป็นเข้าสมาธิเป็นแล้วเราก็ออกจากสมาธิทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาก็คว่ำมือลง
กำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าวด้านซ้ายถึงข่าวด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางสูงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเลือกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างยิ่งให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตวิธิตาตอบแทนด้วยการเอาเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้มาเทอศีลปฏิบัติธรรมสายท่าสายธรรมเหล่านี้ท่านจะอนุโมทนาท่านก็ได้ถ้าท่านอยู่ท่านก็ได้รู้ได้เห็นถ้าท่านจากไปแล้วท่านก็ได้เช่นกันเพราะเลือดเนื้อยังเป็นของท่านอยู่ดีขอมีส่วนในบุญที่เราทำให้เราได้ภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาแล้วได้เอาเลือดเนื้อที่ท่านทนุถนอมมาสร้างคุณงามความดีตอบแทนท่านหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์อยู่ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์น้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้ความรู้ให้วิชาให้ธรรมะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองก็ดีผู้มีเมตตาเผยแผ่ให้เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็ขอตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาหากท่านมีสุขอยู่แล้วเราก็ขออนุโมทนาด้วยหากท่านพ้นทุกข์แล้วถึงพระนิพพานแล้วพวกเราก็ขอเอาแบบเอาอย่างประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปจะเป็นปู่ย่าตายายก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีญาติมิตรก็ดีศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีขอให้มีส่วนในบุญ มาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สัตว์ทั้งสี่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปให้เราค่อยๆยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญที่มีพลังสมาธิพลังเมตตาโอกาสนี้เราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันเป็นพลังเมตตาอีกครั้งหนึ่งให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย สาเพสาตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็อนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงโควิด19เนี่ยนะก็ยังต้องคอยไม่ประมาทนะใส่หน้ากากไว้ให้ปิดไม่ไปติดเชื้อใครแล้วเราก็มีป้องกันนะมันล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะไม่ต้องคุกคีกันนะไม่ต้องพูดคุยนะเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติสำรวมอินทรีย์กายก็สงบวาจาก็สงบสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโรคโควิดก็จะได้ห่างไกลด้วยนะคนที่มีบุญนะบุญก็จะคุ้มครองผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษานะดังนั้นถ้าเรากลัวโควิดนะเราก็เชื่อบุญนะให้เราไม่ไปคุกคีกับใครนะเราก็อยู่ในบ้านนะเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อตัวเองนะถึงเวลาเขาป่วยแล้วก็ไม่ป่วยนะไอ้ป่วยเพราะประมาทนั่นเองไปกินไปเที่ยวนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดภัยนะถ้าเรากลัวนะเราก็เชื่อกรรมแล้วกันนะไม่ไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ทำแต่กรรมดีนะทำแต่กรรมดีอยู่บ้านถือศีลปฏิบัติธรรมนะจะไปติดโรคที่ไหนล่ะถ้าเราอยู่บ้านนะเธอศีลปฏิบัติธรรมสมัยก่อนเนี่ยมีเอดโรคเอดเนี่ยนะคนก็กลัวกันนะพอมาพิจารณาแล้วโรคเอดก็มีทางที่จะติดเชื้อก็คือร่วมเข็มร่วมเพศร่วมเลือดถ้าเราเธอศีลพรหมจรรย์เธอศีลเนกขัมมะโรคเอดก็ไม่มีนะถึงมีก็ไม่ติดตัวนี้โรคเอดส์ก็ยังอยู่นะไม่ใช่ว่าหายไปจากโรคโควิดก็เหมือนกันนะโควิดเนี่ยก็จะไม่ได้หมดไปจากโรคนี้ละมียารักษามียาป้องกันแต่โรคเอดส์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสสารในโลกนี้ละนะเหมือนกับสสารที่ว่าไม่มีวันหายไปจากโรคอ่ะนะของทุกอย่างในโลกไม่มีวันหายไปจากโรคหรอกใครก็เอาไปไม่ได้ด้วยจริงไหมอ่ะลองนึกดูว่าสสารในโลกมันจะหายไปไหนได้ยังไงมันก็เป็นดินน้ำลมไฟนั่นแหละนะดังนั้นโควิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ก็จะอยู่กับเราไปนะฉะนั้นที่ว่า new normal new วิถีชีวิตใหม่นะ new ก็คือใหม่ normal ก็คือปกตินะก็คือการที่เราเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวเกิดก็เกิดไปนะเราก็ยังรักษาความดีคุ้มครองกายเราผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองรักษานะถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไปหวั่นไหวนะที่ว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลถ้าเรามีศีล5ศีล8มีศีล10ศีล227เนี่ย
เราไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาแล้วก็ใจสีเลนะสุขติยันติถึงเราจะตายยังไงแก่เจ็บตายท่าไหนบุญก็จะตามไปแล้วก็มีมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติแต่ถ้าเราเกิดมาชาตินี้ร้อยปีเงินทองเยอะแยะนะแต่มีความโลภโกรธหลงบังเอิญเป็นโควิดตายขึ้นมาเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะกรรมที่เราทำไว้กลับให้ผลนะให้ทานรักษาศีลภาวนากรรมดีที่เราทำไว้ก็จะงอกงามนะติดตัวเราไปนะเป็นญาติเป็นมิตรคุ้มครองเราด้วยดังนั้นถ้าที่จริงโลกเนี่ยภัยไข้เจ็บก็เหมือนกับจำแนกคนนะว่าคนนี้มีบุญคนนี้ไม่มีบุญนะเหมือนหมอนะหมอที่มีความรู้เนี่ยก็จำแนกคนไข้ว่าเขาเนี่ยเป็นหมอคนนี้เป็นคนไข้นะเขามีบุญรักษาเป็นคนเหมือนกันคนหนึ่งเป็นคนไข้คนหนึ่งเป็นหมอนะทีนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรากลัวโควิดเราก็อย่าประมาทนะป้องกันไว้แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้กายเป็นบุญแล้วก็ให้ใจเป็นบุญด้วยนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฝนก็ไม่ตกนะอากาศก็ไม่ร้อนนะในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับมาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละนะให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมนะในสมัยพุทธกาลนะมีอยู่ตอนหนึ่งนะตอนที่คนเนี่ยสมัยแรกๆที่พระองค์ตรัสรู้แล้วไปเผยแผ่ธรรมะให้กับพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์นะตอนนั้นก็มีเหตุการณ์นะที่ควรที่จะเป็นสาระธรรมนะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์เนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารนะซึ่งเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะมีคุณธรรมนะเป็นอริยเจ้าและเป็นพระราชาด้วยนะเกิดขึ้นนะแต่ว่าเหตุการณ์ซึ่งเรียกว่าไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะมีพระโอรสชื่ออภัยกุมารเนี่ยมาฆ่ามาปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพูดง่ายว่าลูกมาฆ่าพ่อเนี่ยเกิดขึ้นนะที่เมืองราชคฤห์เนี่ยแล้วก็ณเวลานั้นพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระเทวทัตก็เกิดขึ้นด้วยพระเทวทัตก็คิดการใหญ่นะคิดจะครองปกครองพระสงฆ์พระองค์ก็ไม่ประทานให้พระเทวทัตก็คิดที่จะฆ่าประหารปงพระชนพระพุทธเจ้าลองนึกดูว่าขนาดพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นพระโสดาบันเป็นพระราชาแล้วพระโอรสก็ยังมาฆ่าพ่อเองก็ต้องตายด้วยนะส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมากับตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแสนดีประเสริฐที่สุดแล้วยังมีคนคิดจะปงพระชนนะรอบฆ่าพระองค์ด้วยนะก็คือพระเทวทัตเนี่ยนะเอาช้างนาราคีรีมาเหยียบบ้างกินก้อนหินบ้างนะเอาในธนูที่แม่นนะจะมาปงพระชนบ้างนะก็ไม่สำเร็จนะแต่อภัยกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารถึงกับสิ้นพระชนไปนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองราชคฤห์
ทีนี้ลองคิดดูว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะยังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราพวกเรามีบุญแค่ไหนแล้วนะพวกเรามีบุญแค่ไหนมีบุญแค่ไหนที่จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาลุมเล้าให้เราทุกข์ยากลำบากลองนึกดูนะลองนึกดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนอ่ะทุกโขตินนามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกนึกออกไหมทุกโขตินนามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกเพราะเราแก่ทุกเพราะเราเจ็บทุกเพราะเราพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกจนตายแล้วตั้งแต่เกิดเลยจนถึงวันเนี้ยทุกมันถ้ามารวมๆกันเนี่ยมันมากมายเหลือเกินหิวก็ทุกไม่ได้กินก็ทุกกินก็ทุกกินแล้วไม่ได้ถ่ายก็ทุกนอนก็ทุกนอนแล้วตินนามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกลองนึกดูว่าคนพวกเราทุกคนเนี่ยทุกอยู่เบื้องหน้าแปลว่าอะไรตาเราเห็นอะไรก็เป็นทุกข์อีกแล้วหูได้ยินเสียงอะไรก็เป็นทุกข์อีกเดี๋ยวหนาวร่างกายเราถูกลมหนาวเป็นทุกข์ถูกแดดร้อนเป็นทุกข์ถูกฝนร้อนเป็นทุกข์ถูกฝุ่นเป็นทุกข์ตัวเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์อีกแล้วข้างหน้าที่เราจะไปเจอข้างหน้าเหมือนกับว่าแต่ก่อนมีเอดก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้มีโควิดข้างหน้าอีกอ่ะนะต่อไปมันก็ร้ายกว่าโควิดอีกข้างหน้าอีกนะคนจะห่างศีลห่างธรรมมากกว่านี้อีกนะสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วคนมีศีลมีธรรมอย่างทุกขนาดนี้เลยแล้วต่อไปพวกเรารุ่นเราเนี่ยทุกโขตินนามีความทุกอย่างแล้วทุกขปเรตายังมีทุกอยู่เบื้องหน้าอีกคนจะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคนจะไม่นั่งสมาธิมันจะทุกข์แค่ไหนลองนึกดูนะมันจะมากมายเลยความทุกข์เนี่ยในนั้นพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทั้งพวกเราต้องรีบปฏิบัติเถอะนะไม่นั้นแล้วถ้าเราอย่างที่เรานั่งสมาธิที่เรามาอธิบายให้ฟังว่าถึงเวลาเราแก่เจ็บตายไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ถึงเราแก่เจ็บตายแล้วบุญอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของเรานะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังว่าทุกข์มากมายจนกระทั่งอภัยกุมารน่ะก็ยังเป็นคนที่ฆ่าพ่อเนี่ยก็ยังสงสัยในพระพุทธเจ้านะก็ไปคบกับพวกนิคนพวกลัทธิอื่นมาบอกมาสอนให้อภัยกุมารน่ะว่านี่นะลองไปตัดถามพระพุทธเจ้าดูเพราะว่าอภัยกุมารก็เป็นกษัตริย์ว่าลองไปถามพระพุทธเจ้าดูว่าพระองค์เนี่ยเคยบ้างไหมตัดในสิ่งที่คนไม่ชอบใจเคยบ้างไหมให้อภัยกุมารเนี่ยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยเคยตัดไหมเคยพูดไหมคำที่ไม่ชอบใจกับผู้อื่นนะพวกนี้คนเนี่ยเขาดักไว้นะดักคำถามไว้ถ้าตอบว่าเคยตัดคำพูดที่คนฟังแล้วไม่ชอบใจเนี่ยถ้าพระองค์เคยตัดนะพระองค์ก็คือปุถุชนคือพวกเราเนี่ยแหละปุถุชนนะพูดอะไรที่คนไม่ชอบใจนะถนัดเลยแหละถ้าพระองค์ตัดด้วยนะก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเรานะแล้วถ้าเกิดว่าพระองค์ตัดว่าไม่เคยก็พยากรณ์พระเทวทัตว่าเหตุที่ทำปวงพระชนพระเจ้าเนี่ยถึง3ครั้งเนี่ยจะต้องตกไปสู่อบายคือตกนรกเนี่ยพระเทวทัตก็ไม่สบายใจจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ได้นะอภัยกุมารก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เคยตัดสิ่งที่ไม่สบายใจให้กับผู้คนบ้างไหม
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนคำถามเนี่ยต้องตอบสองครั้งตอบครั้งเดียวไม่ได้นะพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งโลกนะก็รู้ว่าคำถามนี้เป็นกับดักพระองค์ก็รู้อีกนะว่าดูก่อนคำถามนี้ตอบครั้งเดียวไม่ได้ขอถามกลับก่อนว่าอภัยกุมารถ้าเธอเห็นเด็กเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยประมาณ10ขวบเนี่ยเกินท่อนไม้หรือก้อนดินน่ะติดคอเนี่ยถ้าอภัยกุมารจะช่วยเด็กคนเนี้ยอภัยกุมารจะทำอย่างไรอภัยกุมารก็ก็จับหัวศีรษะขึ้นมานะแล้วก็เอามือล้วงเอาไม้หรือว่าก้อนดินที่ติดคอเนี่ยออกมาถึงแม้เด็กคนนี้จะเสียเลือดจะเจ็บปวดแค่ไหนก็จำเป็นต้องทำเพราะว่ามุ่งดีหวังดีให้รักษาชีวิตเด็กคนนี้เอาไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกแล้วนะจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเราตถาคตก็เช่นกันอะไรที่กล่าวแล้วไม่จริงกล่าวแล้วไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่กล่าวไม่ตัดนะอะไรก็ตามที่กล่าวแล้วเนี่ยไม่จริงไม่เป็นประโยชน์พระองค์จะไม่ตัดเด็ดขาดนะอะไรก็ตามที่กล่าวแล้วเป็นจริงมีประโยชน์ถ้าชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่ก็ต้องดูการดูการว่าพูดไปแล้วเป็นประโยชน์พูดไปแล้วไม่มีโทษจึงตัดนะไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีอาการไม่มีไม้ติดคอไม่มีก้อนดินติดคอจะไปล้วงไม่มีนะก็ต้องรอให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจึงตัดงั้นพระเทวทัตเนี่ยทำกรรมไว้แล้วนะผลของกรรมมันปรากฏแล้วจึงตัดนะว่าเนี่ยผลกรรมก็เป็นเหตุพระเทวทัตเนี่ยนะกลับใจว่าเราได้ทำบาปทำกรรมชาติต่อไปบุญที่ทำไว้เราก็ปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะพระองค์ก็พยากรณ์ว่าอนาคตการพระเทวทัตเนี่ยนะก็สามารถนะพ้นจากกรรมอันนี้แล้วก็จะมาพ้นกรรมเป็นพระปัจเจกเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ด้วยฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ให้เราควรกลับมาคิดในปัจจุบันว่าเราเนี่ยต้องระวังบาปกรรมที่เราทำเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ประมาทนะประมาทว่าบุญไม่มีประมาทว่าบาปไม่มีเหมือนพระภัยกุมารฆ่าพ่อนะซึ่งเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นพระโสดาบันนะก็ยังมีความเห็นผิดฆ่าบิดาตนเองได้ส่วนพระเทวทัตนะเป็นพระโอรสของเมืองเทวทหะด้วยนะเป็นพี่เขยพี่เขยของพระพุทธเจ้าพระนางพิมพาเป็นน้องสาวของพระเทวทัตแท้ๆนะแล้วพอมาบวชแล้วก็ยังมีความเห็นผิดนะคิดจะปองพระชนพระพุทธเจ้าลองนึกดูว่ากรรมที่ทำไว้เนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นสาระถามว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเนี่ยบาปที่เราทำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมากจนที่ว่าโควิดไม่น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือกรรมที่เราทำนะกรรมที่เราทำที่เราไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาน่ากลัวกว่านะอย่างที่บอกว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลดังนั้นศีลที่เรารักษาไว้นะจะเป็นมิตรจะเป็นบุญคอยติดตามช่วยเหลือเรานะให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทเยนะที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมันจะเป็นหนทางให้เราพ้นทุกข์ได้นะมาวันนี้เราก็เห็นประโยชน์ว่าเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นอานิสงส์ให้เราว่าบุญมีจริงนะบาปมีจริงนะเราไม่ควรประมาทเลยนะชีวิตของเรานี้เหมือนผมขนเล็บฟันหนังเปรียบเปรยให้ฟังนะผมก็ต้องหลุดร่วง
ผมก็ต้องงอกนะฟันก็ต้องผุต้องฟังหนังก็ต้องเหี่ยวชีวิตเราอยู่ถึง100 ปีไหมล่ะนะตอนนี้ก็จะตายอยู่แล้วมีโรคประจําตัวนะทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วโรคอะไรแล้วโรคหิวแล้วตื่นเช้ามาก็หิวทุกวันโรคปวดแล้วต้องถ่ายทุกวันไม่ต้องเป็นโรคอื่นนะโรคแค่หิวกับโรคแค่ปวดต้องปวดหนักปวดเบาเนี่ยโรคง่วงอีกอะไม่นอนก็ตายอีกนะลองคิดดูแล้วกันว่าตัวเราเนี่ยน่าสงสารแค่ไหนถ้าเราไม่มาเอาตัวเรามาเถิดศีลปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้อะไรเลยนะแก่เจ็บตายแล้วทุกโขตินามีความทุกอย่างแล้วทุกขะเปรตายังมีทุกอยู่เบื้องหน้าอีกฉะนั้นเราเบื้องหน้าเราเตรียมใจไว้ดีกว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นเราอย่าได้ประมาทภาวนาเป็นปฏิบัติเป็นนะคำสอนของพระเจ้าเราเข้าถึงธรรมบ้างนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยอยู่ที่กายที่ใจเรานะก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มีโอกาสมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เราเนี่ยมีความภาคความเพียรนะเกินเชื่อว่าบุญแล้วเราก็เพียรปฏิบัตินะให้บุญนี้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะขึ้นเชื่อว่าบาปแล้วเราก็มีสติมีปัญญานะอยากพูดเราก็ไม่พูดอยากทำเราก็ไม่ทำอยากคิดเราก็มีสติมีปัญญานะลบความคิดออกไปนะให้เรารักษาใจของเรานะเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ในใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจนะให้ความโลภกลด